ช่อง9 Gamecon HD และ Modern Night TV ร่วมกับ D Documentary สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมบอลพิษณุนิ่มสกุลครับและหญิงกัญญาไรวินนะคะพบกับเราสองคนในรายการหักเหลี่ยมโจรไปทางข้างหลังหรือทางนู้นก็ได้เอ้ยนี่ครับถ้าพบเวลาสองคนแบบนี้แล้วนะฮะทุกวันเสาร์เวลา4:40โดยประมาณนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะมาแฉกลโกงของเหล่ามิจฉาชีพนะฮะที่สร้างกลลวงต่างๆเนี่ยมาหลอกลวงพวกเราคุณมันเจ็บใจนะบางทีเงินอาจจะไม่ได้เยอะแยะมากมายแต่มันมีความรู้สึกว่านี่แหละภัยของสังคมถูกต้องเพื่อไม่ให้เราตกเป็นเหยื่อนะคะติดตามรายการของเราให้ดีหรือแม้กระทั่งคุณทั้งหลายที่เคยตกเป็นเหยื่อเราไม่อยากจะให้คนอื่นนี่นะต้องมาซ้ำรอยเราก็ต้องดูหรือว่าจะแนะนำเรื่องราวมาหาเราก็ได้นะจ๊ะถูกต้องนะฮะบอกได้เลยนะรายการของเราเนี่ยพอออนแอร์ไปปุ๊บจับโจรได้นะจ๊ะไม่ธรรมดานี่คือเป็นสิ่งที่บอหญิงภูมิใจมากใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เราก็เลยจะมีเรื่องราวนะคะจะมาแชร์แล่เหลี่ยมกลโกงต่างๆโดยเริ่มจากเรื่องค่ำคืนนี้พาคุณไปลบเล่ร้ายเหลี่ยมโจรกับเรื่องราวเหล่านี้เมื่อโจรหัวหมอหลอกซื้อบิ๊กไบค์บอกขอทดลองขี่นิดเดียวแล้วมันก็หายจ้อยไปเลยบ้าปะเนี่ยอยู่ดีมาขอรูปเปลือยโซเชียลอันตรายแชทไลน์อีโรติกขอรูปเปลือยประกอบงานวิจัยบอกจะมีตังค่าขนมให้ด้วยสยิวกิ้วใส่แล้วใส่แล้วขอโทษนะครับน้องพ่อหมกลงไปทำงานไล่หมกอยู่ตรงไหนครับติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ในค่ำคืนนี้กับหักเหลี่ยมโจรล้วงตับโจรนี่แกไม่ได้จะล้วงตับแต่แกจะล้วงอย่างอื่นละล้วงเหรอมองนิดนึงจะได้ระวังขอโทษทีมีสามีแล้วไม่โดนไม่โดนเชื่อได้เลยว่าโดนแล้วเน่ามือเน่าเลวมากพูดถึงค้างไว้เมื่อกี้เรื่องของบิ๊กไบค์นะฮะบอกได้เลยว่ามอเตอร์ไซค์ประเภทนี้เนี่ยผู้ชายทั่วโลกใครๆก็ชอบผู้หญิงก็ชอบชอบใช่ไหมบิ๊กไบค์นี่ชอบมากมันเท่มันคูลใส่ซอสด้วยนะอร่อยมากแล้วก็ใส่มายองเนสนะไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นมันบิ๊กไบค์ไส้กรอกเอาเหรออันนี้บิ๊กไบค์มอเตอร์ไซค์สโมกี้ไบค์ด้วยอ่ะสามีคุณทำไหมเออสามีขี่สิอารมณ์เสียขี่มะขี่เท่าไหร่ขี่38เลย40นั่นมันแกน้องดูคติอย่ามานิสัยคือเขาก็จะแบบผู้ชายเขาจะมีแก๊งของเขาอะเนอะเสาร์อาทิตย์วันว่างอากาศดีก็ต้องไปขี่มอเตอร์ไซค์กันใช่แล้วท่านผู้ชมนึกไม่ออกว่าบิ๊กไบค์หน้าตาเป็นยังไงนะฮะผมมีรูปมาให้ดูด้วยมาดูกันเลยนี่คันนี้เลยฮะดูคติดูคติมอนสเตอร์นะฮะอันนี้ BMW ครับ S1000R นะฮะอันนี้คันนี้แรงมากผมเคยมีอันนี้นินจาครับนินจาเป็นนินจานะครับของคาวาซากิไปนี่ก็คาวาซากิเหมือนกันเป็นเซต Z800นะครับส่วนอีกคันนึงฮายาบุซาซูซูกิอันนี้แรงที่สุดในโลก 1,300cc นะฮะแล้วก็นี่ CBR นะฮะเป็นของ Honda เขาบอกได้เลยว่าแต่ละคันเนี่ยราคาแพงมากก็คือหลักแสนแหละหลักแสนจนถึงล้านกว่าโอ้โหบางคันมีถึง2ล้าน3ล้านนั่นแหละกระเป๋าหนักหรือเปล่าใช่ไหมก็นี่ไงตอนแรกเคยมีสุดท้ายไม่เหลือหมดแล้วครับผมนะฮะเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะฮะขายก็ตกโซ่ก็สนิมขึ้นนั่นไงขายรับประทานดีกว่าเป็นไงล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคนก็จะอยากได้เยอะแยะใช่ไหมล่ะอยากได้เลยใครก็อยากมีโอ้แต่มันแพงอ่ะแพงหรอก็ทำเหมือนน้องคนนี้เดียวกันถ้าแบบมันแพงแล้วยังไม่มีตังค์อ่ะทำไงอ่ะเนี่ยไปดูภาพจำลองโอ้โหมาแล้วครับเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องราวของโจรหลอกซื้อบิ๊กไบค์นะฮะแต่ดูท่าแล้วนี่เห็นเลยก็รู้เลยว่าเป็นคนร้ายวันนี้สะดวกนัดดูรถได้เลยไหมครับคือใจร้อนนะครับพี่นะอยากได้รถเร็วๆนะครับโอ้โหดูรถวันนี้เลยแม่โจรใจร้อนนัดและต้องออกมารีบมาแต่งตัวให้ภูมิฐานหน่อยมันจะได้เชื่อถือเราเฮ้ย
เลยเวลานัดมาแป๊บนึงแหละมันออกมายังบิ๊กไบค์มันพี่หนุ่มพี่ครับผมมารออยู่ที่นัดแล้วพี่ออกมาได้เลยพี่โอ้โหพี่นี่เท่บาดใจหล่อบาดไส้เลยพี่เอ้ยโอ้โหอยากได้อยากได้ใช่ครับพี่ผมคงเองครับบอกเลยพี่รถพี่แจ่มว้าวกว่าในอินเทอร์เน็ตอีกชอบไหมล่ะถ้าชอบอ่ะเราจะได้ตกลงราคากันชอบสิพี่ผมไม่รู้มันจะแรงหรือเปล่าจริงครับพี่ผมชอบรถแรงๆครับคือขอลองหน่อยได้ไหมครับหน้านิดเดียวพี่ซื้อรองเท้าเรายังลองได้เลยนี่ผมซื้อมอเตอร์ไซค์นะพี่ผมก็ต้องลองขี่ดูสิจะลองดูก็ได้นะแต่พี่ต้องนั่งไปด้วยพี่นั่งไปแล้วผมจะรู้เหรอว่ามันแรงผมตัวคนเดียวพี่งั้นตรงเนี้ยพี่งั้นผมขอลองตรงนี้ได้นะผมไม่ออกไปละขอแค่ออกตัวเฉยๆครับได้ไหมครับตกลงสักการซื้อขายมันจะได้จบมันจะดีเหรอหน้านิดเดียวพี่นี่รถผมก็จอดอยู่ตรงนี้พี่เห็นเปล่าเอาเป็นประกันไว้อ่ะอ่ะโอเคโอเคลองดูครับพี่ครับครับขอบคุณครับพี่ครับสบายสบายจะหลอกเอารถของเราไปทิ้งรถเก่าๆไว้ให้เราดูต่างหน้าแบบนี้นี่คือโจรหลอกซื้อบิ๊กไบค์นะครับระวังกันด้วยหลอกเอารถของเราไปทิ้งรถเก่าๆไว้ให้เราดูต่างหน้าแบบนี้นี่คือโจรหลอกซื้อบิ๊กไบค์นะครับระวังกันด้วยเอ้านี่ไงขับไปต่อหน้าต่อตาเลยถูกเออผู้เสียหายนะฮะเขาก็น่าเกลียดมากเลยเนาะเสียไปเนี่ยคือคาวาซากินินจา 300cc ก็เป็นแสนอะอยากได้แบบไม่ลงทุนนึกว่าเออจะไปขอพ่อขอแม่เอาไม่ใช่ใช่เอาไปซะงั้นขับไปเฉยแล้วคันเป็นแสนนะเนาะไปฟังเลยดีกว่าครับว่าผู้เสียหายเขาจะรู้สึกยังไงครับก็ผมโพสรถนินจาคันนี้โพสใน Facebook นะฮะก็ติดต่อมาพี่รถยังอยู่ไหมอะไรเงี้ยส่วนผมสนใจเจ้านายผมสนใจอะไรเงี้ยจะมาดูรถซื้อสดนะครับอะไรเงี้ยแล้วก็คุยไปคุยมาก็เขาบอกว่าชอบรถคันนี้มากอะไรเงี้ยเจ้านายเขาชอบจะซื้อให้ลูกชายเขาแล้วก็นัดกันดูเขาจะขอผมขอลองขับผมบอกถ้าจะลองขับผมต้องนั่งไปด้วยนะครับอะไรเงี้ยเขาก็บอกถ้าพี่นั่งไปด้วยมันผมขับเขาขับไม่ไหวครับก็เลยบอกผมก็ไม่ให้อย่างงั้นก็ลองไม่ได้นะเขาก็เลยแบบขอแค่ลองออกตัวข้างหน้าผมครับก็ผมคิดอยู่พักออกตัวคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกอยู่ต่อหน้าเราพอแบบออกตัวเขาก็ลองคล่อมออกตัวดับประมาณ3รอบอ่ะถอยหลังไปเรื่อยๆฮะผมก็เฉยๆไงพอครั้งที่4มันติดได้คือว่าปูดออกจากปั๊มเลยครับไอ้มันแบบน่าโมโหจริงเนอะเป็นเราเราก็โกรธนะคนที่อยากขายของก็ต้องมีให้ลองให้ลองสิสุดท้ายจับได้มั้ยจับได้สิครับตำรวจไทยเก่งจะตายนะฮะไม่ใช่แค่คุณอภิชัยเท่านั้นนะฮะที่เป็นคนแรกยังมีผู้เสียหายอีกหลายคนเลยอ๋อเหรอไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากตำรวจนะครับพอเราทราบเรื่องเนี่ยเราก็ได้มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะฮะแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนแล้วเนี่ยลงพื้นที่สืบสวนนะฮะจนทราบชื่อของผู้กระทำความผิดทราบตัวของผู้กระทำความผิดนะฮะเมื่อเราได้ชื่อมาแล้วเนี่ยก็เอามาเช็คข้อมูลเช็คประวัติเนี่ยพบว่าผู้กระทำความผิดเนี่ยเคยก่อเหตุในลักษณะนี้มาแล้วนะฮะแล้วก็มีหมายจับติดตัวอยู่แล้วก็เช็คข้อมูลในทางสืบสวนของเรานะครับผู้ต้องหานะฮะหลังจากก่อเหตุเนี่ยได้หลบไปพักอาศัยนะฮะอยู่บ้านเพื่อนนะฮะในพื้นที่ของบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะฮะเราก็ได้ลงพื้นที่ไปโดยประสานกับทางตำรวจบางละมุงนะฮะแล้วก็พบตัวผู้ต้องหาอยู่ที่บ้านพักนะฮะก็ได้มีการจับกลุ่มตัวแล้วก็ให้ผู้ต้องหาเนี่ยสอบถามถึงรถที่ผู้ต้องหาเอาไปเนี่ยก็พบว่าเอาไปจอดทิ้งไว้ที่บ้านเพื่อนอีกที่นึงเหมือนกันนะฮะในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเหมือนกันเราก็ได้ให้เขาเนี่ยพาไปเอารถนะฮะสอบถามสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยก็ยอมรับสารภาพแล้วก็รับว่าก่อเหตุในลักษณะเนี้ยมาแล้วประมาณ 3-4 ครั้งพฤติการในการก่อเหตุก็คือผู้ต้องหาเนี่ยเป็นเด็กเยาวชนนะฮะอายุ17ปีซึ่งไม่มีกำลังซื้อรถบิ๊กไบค์แต่มีความชื่นชอบในพวกรถอย่างนี้นะฮะแล้วก็ได้มีการติดตามทางโซเชียลเกี่ยวกับกลุ่มเรื่องรถบิ๊กไบค์ก็เลยมีความอยากที่จะเข้าไปร่วมกลุ่มในรถบิ๊กไบค์มันก็เลยลักษณะเริ่มแรกเนี่ยก็เลยออกอุบายนะฮะ
เข้าไปรวมเข้าไปคุกคีกับกลุ่มนะฮะคันแรกที่เอาก็คือเอามาจากในกลุ่มบิ๊กไบค์นะฮะในกลุ่มบิ๊กไบค์พอได้รถบิ๊กไบค์มาปุ๊บขับไปขับเที่ยวก็จะไปออกทริปกับพวกบิ๊กไบค์เนี่ยฮะขึ้นเหนือล่องใต้เข้าไปหมดใช่ฮะไปออกทริปหมดพอเขาเบื่อคันนี้แล้วเขาก็จะออกอุบายลักษณะเดียวกันเลยก็คือจะติดต่อซื้อขายรถโดยเอารถคันเก่าเนี่ยไปจอดทิ้งไว้แล้วขอลองรถแล้วก็เอารถคันใหม่ไปเลยก็จอดคันเก่าทิ้งไปเลยเพราะว่าคันเก่าเขาก็ขโมยมาเหมือนกันเป็นไงพี่หญิงหูยคืออยากได้ก็โทรเหมือนแบบว่าช้อปปิ้งซะงั้นก็คือเขาก็จะใช้วิธีการโดยขับรถมาคันนึงนะฮะแล้วก็ติดต่อไว้อยากได้รถคันนี้ก็นัดรถมาดูแล้วเอารถตัวเองจอดไว้แล้วก็ไปค่อมคันอื่นแล้วก็ขับไปเลยแล้วก็ทิ้งคันเก่าซึ่งคันเก่าก็น่าจะขโมยมาเหมือนกันก็ขโมยมาเหมือนกันมันเสียเล่นๆนะแล้วเขาทำตั้งแต่เชียงใหม่ล่องเรียนมาถึงชลบุรีโอ้กี่คันทำไปแล้วประมาณ 3-4 คันไม่น้อยนะน้องเราอายุ17เองเนี่ยคือถือว่าเป็นเยาวชนชาติอยู่บอกเยาวชนไว้เลยเราหาเงินเองเราหาเองเก็บเงินเองแล้วอยากได้วันนึงก็จะเป็นวันของเราก็เช่นแบบว่าค้ายาบ้าใช่ไม่เอาสิเอาหรอเรื่องนั้นยิ่งไม่ดีใหญ่เลยห้ามไปยุ่งกับยาเสพติดยังไม่ได้พี่หญิงหรือไม่ก็เอาอาชีพนี้มามีคนเขาบอกว่าให้คุณน่ะถ่ายภาพแล้วก็ให้ส่งมาเพื่อเป็นแบบว่าการวิจัยวิเคราะห์แบบว่าลักษณะอวัยวะต่างๆได้หมื่นหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นนี่เลยนะไม่ได้สนใจอ่ะเออไม่ต้องเห็นหน้าด้วยเอาเห็นแค่แบบอวัยวะก็พอแล้วมีเรื่องนี้เหรออ่าช่วงหน้าเลยนะคะกับล้วงตับโจรค่ะได้เหรอผมได้เหรอได้20อย่างเงี้ยให้20ฟิตอีกนิดนึงอ่ะโอ้ยเฮ้ยบ้าปะเนี่ยอยู่ดีมาขอรูปเปลือยแล้วทำไมไม่ใช้รูปตัวเองเนี่ยหักเหลี่ยมโจร